นี้หลายจังหวัดก็รณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงทะเบียนเพื่อที่จะจองคิวฉีดวัคซีนกันนะครับไปดูอย่างที่จังหวัดเลยทางคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยวันนี้นำทีมสาธารณสุขจังหวัดเรียกว่าอสมประจำหมู่บ้านก็ไปด้วยเดินรณรงค์กันเลยนะครับวันนี้ไปที่หมู่บ้านวัดบ้านวังโป่งอยู่ในอำเภอเมืองเลยแบบเคาะประตูบ้านเลยครับเนี่ยฮะเพื่อที่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19ท่านผู้ว่าบอกว่าวันนี้ดีเดย์คลิกออฟของจังหวัดเลยนะฮะแบ่งสายการรณรงค์ให้ครบทุกอำเภอเลยจังหวัดเลยเนี่ยมีประชากรทั้งหมด 645,000 คนอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องจังหวัดเลยฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดจะยี่ห้อไหนก็ได้ดีหมดเลยหากว่าฉีดก่อนนะครับส่วนที่เชียงใหม่เองประชาชนก็ทยอยเดินทางมาจองคิวฉีดวัคซีนกันนะครับที่เจ้าหน้าที่วันนี้ออกหน่วยให้บริการจองคิวล่วงหน้าเฉพาะกิจอยู่ที่ชั้น2ของตลาดสิริวัฒนาในตัวเมืองเชียงใหม่มาบริการพ่อค้าแม่ค้าอำนวยความสะดวกให้พ่อค้าแม่ค้าบางทีอาจจะไม่มีเวลาเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยก็นอกจากที่ตลาดสิริวัฒนาแล้วก็มีตลาดวโรรสตลาดต้นพยอมในตัวเมืองเชียงใหม่จะเปิดให้จองคิวไปจนถึง16นาฬิกานะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขารับวัคซีนแอสตราเซเนกามากกว่า 600,000 โดสในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเขามีจำนวน 433,356 คนส่วนกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังก็มีจำนวนอีก 182,194 คนที่ผ่านมาเพิ่งจะลงทะเบียนกันไปแค่ 50,000 คนเท่านั้นเองนะฮะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยจองคิวไว้ก่อนได้ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าอาจจะยังไม่มีการนัดวันเวลาในการที่จะฉีดค่ะอาจจะจองไว้ก่อนว่าอาจจะไปรักษาสิทธิ์กันไว้ก่อนนะใช่